เราจะเอามาตำนะคะโหมึนมากนะคะก็จะเอาพวกหอมพริกอะไรพวกนี้ที่เราคั่วเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตำให้ละเอียดนะคะตำพวกนี้ให้ละเอียดก่อนนะคะแล้วเราค่อยใส่ปลาทูลงไปนะคะใส่ปลาลงไปตำนะคะมันมืดหน่อยนะคะใส่ปลาลงไปตำนะคะตำให้ละเอียดแล้วก็เอาควักใส่ถ้วยนะคะในระหว่างรอทำน้ำพริกนะคะก็ลวกผักไปด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่เสียเวลานะคะลวกผักกะหล่ำเลยนะคะกะหล่ำนี่ต้องลวกด้วยนะคะเพราะว่าจะมีสารนะคะที่ทำให้ท้องอืดแล้วเป็นคอหอยพอกนะคะเราต้องลวกก่อนนะคะตอนนี้นะคะเราก็ป่นเสร็จแล้วนะคะเราป่นเสร็จแล้วตอนนี้เราจะมาปรุงนะคะอันนี้ป๊อปกลิ่นอาจจะตำไม่ค่อยละเอียดนะคะพริกนะคะเพราะว่าปวดแขนมากเลยนะคะคือทำงานหลายอย่างนะคะทั้งเย็บผ้าทั้งทำทุกอย่างนะคะมันก็เลยเมื่อยนะคะเมื่อยมือนะคะต่อตำแค่นี้ก็พอนะคะเรากินได้นะคะผักก็พร้อมกินแล้วนะคะผักกะหล่ำลวกพร้อมกินนะคะทำไมต้องกินกะหล่ำนะคะเพราะว่ากะหล่ำนะคะมันจะช่วยในเรื่องลดไขมันในเส้นเลือดได้ทำให้เราควบคุมน้ำหนักได้นะคะแล้วก็ต้องกินกะหล่ำนะคะกะหล่ำแล้วนะคะเรายังต้องมีไข่ต้มด้วยนะคะเขาบอกให้กินไข่ต้มนะคะไข่ต้มนะคะช่วยในเรื่องอะไรนะคะช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักแล้วน้ำหนักควบคุมน้ำหนักด้วยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่ากินไข่ต้มนะคะ2ฟองนะคะมื้อเช้าอย่างเดียวนะคะไม่ต้องกินข้าวนะคะเราก็สามารถที่จะลดน้ำหนักได้แล้วนะคะมื้อเช้า2ฟองไม่ต้องกินข้าวนะคะมื้อเย็น2ฟองไม่ต้องกินข้าวนะคะเราสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้นะสำหรับคนปกตินะคะแล้วให้มื้อกลางวันให้เรากินตามปกตินะคะเราก็จะสามารถควบคุมน้ำหนักได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ไม่อ้วนนะคะแต่อันนี้นะคะป๊อปกินแบบไม่ค่อยปกตินะคะเป็นคนไม่ปกติอ่ะก็เราก็เลยต้องมากินกับผักน้ำพริกกินข้าวซะหน่อยนึงนะคะเพื่อว่าเราจะได้ควบคุมน้ำหนักแบบว่าแบบมีแบบโปรตีนนะคะโปรตีนได้จากเนื้อปลานะคะเราใช้ขอป๊อปกินนะคะจะใช้เป็นปลาสีขนนะคะเพราะว่าปลาทูป๊อปกินไม่ค่อยชอบนะคะมันเหม็นคาวแรงมากเลยนะคะแล้วมันก็จะมีราคาที่แพงแล้วก็ต้องมานั่งควักไส้ควักเหงือกนะคะปลาทูนะคะเราก็เลยเป็นแบบว่าเอาปลาสีขนดีกว่านะคะเพราะมันไม่ต้องควักไส้ควักเหงือกนะคะแต่ก็โลละ160นะคะปลาสีขนนะคะโลละ160นะคะสำหรับปลาตัวใหญ่นะคะเราก็แบบตกตัวละ35ซื้อมา3ตัว90กว่าบาทนะคะเกือบ100เลยนะคะแล้วก็เมนูของเรานะคะต้องเน้นเป็นเมนูประหยัดนะคะเราก็เลยจะต้องประหยัดให้สมชื่อของเราประหยัดและดีนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงวิธีการปรุงนะคะของเรานะคะก็จะมีส่วนผสมดังนี้นะคะก็จะมีน้ำปลานะคะถ้าเรามีไม่มีน้ำปลาก็ใช้น้ำปลาธรรมดานะคะถ้าไม่มีน้ำปลาก็ใช้น้ำปลาธรรมดาเลยเพราะว่าเราก็ไม่รู้จะเอาน้ำปลาที่ไหนนะคะแล้วก็มีผงชูรสน้ำตาลไม่ใส่นะคะเราจะไม่ใส่น้ำตาลเราใส่ผงชูรสน้ำปลาร้าน้ำปลาแล้วน้ำมะนาวนี่นะคะน้ำมะนาวยี่ห้อนี้อร่อยมากนะคะแบบสามารถใช้แทนมะนาวสดได้เลยนะคะรสชาติดีเหมือนกันเด้เลยนะคะตานี้นะยี่ห้อนี้นะคะลองไปหาซื้อกินนะคะแล้วก็ผงชูรสนะคะแล้วก็มาปรุงนะคะปรุงออกมาแบบแซ่บหลายนะโอเคนะคะปรุงเลยนะคะอันนี้นะคะ2ช้อนโต๊ะนะคะอันนี้น้ำปลา2ช้อนโต๊ะนะคะเพราะของเราใช้เป็นปลาทูสดนะคะเราไม่ได้ใช้ปลาทูจากตลาดนัดนะคะมันแบบปลาสีขนปลาทูเหมือนกันใช้ได้เหมือนกันถ้าใครแบบมีปลาดุกปลาช่อนใช้ได้เหมือนกันนะคะใช้ในสีปลานี้สามารถที่จะใช้ได้เรียกว่าปนปลาทูเหมือนกันก็ผงชูรสหน่อยนึงนะคะอันนี้อย่างละ2 อย่างละ2แล้วก็ชิมรสตามชอบนะคะเปรี้ยวเค็มโอเคลงมือทำนะคะไปทำกันนะคะอันนี้เราทำให้ดูแค่นี้นะคะเพราะเราหิวมากหิวเพราะเราแบบเพิ่งเย็บผ้ามาเสร็จนะคะเรามีงานอีกเยอะที่เราจะต้องทำนะคะเพราะเราหูงานเราเยอะมากนะคะงานท่วมท้นนะคะเราหิวมากเลยนะคะเรามีเวลาแป๊บเดียวนะคะมีเวลาแป๊บเดียวเราก็ต้องมาทำคลิปนะคะแบบเวลาเรามีน้อยมากจำกัดมากเลยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืม Subscribe ให้ด้วยนะคะติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะ